ของพิงค่ะในคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปฮอลล์ค่ะวันนี้ค่ะพิงจะมาฮอลล์ของจากญี่ปุ่นนะคะเป็นทริปโตเกียวนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าของมีอะไรบ้างวันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะของใช้บิวตี้ทั่วไปที่เคยฮอลล์กับของกินไม่ใช่ของกินอย่างเดียวสิของในดิสนีย์แลนด์ค่ะมาเริ่มกันที่ของบิวตี้กันก่อนนะคะไม่ได้แยกเลยเอาร้านแรกก่อนนะคะร้านนี้เป็นร้านที่เจอในแคสสตรีทยังไม่ถึงแคสสตรีทสิอยู่ในโอเวอร์เตซานโดนะคะเป็นที่มาร์คมือแล้วก็มาร์คเท้าแบบนี้นะคะคืออันเนี้ยเจอแบบอันนี้อันละ100กว่าเยน120อะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ประมาณแบบ160 190เยนประมาณเนี้ยค่ะคืออันเนี้ยลองเล่นแล้วอันเนี้ยแบบเท้าแบบชุ่มชื้นเลยกลิ่นดีด้วยนะคะกลิ่นหอมแต่ข้างหลังเขียนว่า Made in Korea นะคะใครไปเกาหลีก็ถ้าเจอผิงจะบอกว่ามันถูกและโอเคถูกและดีสำหรับเท้านะคะมือยังไม่ได้ลองร้านต่อไปกันเลยดีกว่านะคะก็ยังเป็นอยู่ที่มาร์คมือมาร์คเท้านะคะยี่ห้อ Pure Smile ค่ะหลายคนอาจจะคุ้นเคยหน้าตากับ Pure Smile กันมาแล้วนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยพิมไม่ได้ชอบมาร์คของ Pure Smile มาร์คหน้ารู้สึกว่าใช้แล้วก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยในอันนี้ลองซิเป็นมาร์คมือมาร์คเท้าเหมือนกันนะคะอันนี้มาในราคาประมาณ200เยนนะคะต่อชิ้นต่อไปยังอยู่ในประเภทพวกแพ็คนะคะอันนี้เห็นว่าน่ารักดีเลยซื้อมา Point Pack and Nose Pack นะคะ Apple อันนี้น่าจะเป็นแบบมี Step 1 Step 2แบบนี้ด้วยนะน่าจะมี Nose Pack 1อันนะคะแล้วก็แพ็คที่อื่นน่าจะเป็นรูป Apple แล้วเดี๋ยวจะลองถ้าใช้แล้วยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสิ่งต่อไปดูที่งานเมคอัพกันดีกว่าค่ะตัวนี้แกะใช้แล้วของ Revlon ค่ะ Color Stay 2 in 1 Angelette Car Gel แบบนี้นะคะเป็นไลเนอร์หนาๆซึ่งหัวเป็นแบบนี้มีให้เลือก2สีด้วยกันสีน้ำตาลสีดำหัวแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะเดี๋ยวจะขีดให้ดูคือลองแล้วสำหรับคนมือใหม่หัดเขียนเนี่ยผิวว่าดีเลยเนื้อนุ่มละลายไปกับผิวนะคะอีกฟางนึงเป็นแป้งแบบนี้เผื่อใครจะแบบทำสมูทกี้ดูฟุ้งๆแบบนี้ได้นะคะตัวนี้ติดทนไหมที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าโอเคเนาะแล้วก็ลงมาแตะลงมาแพนด้าข้างล่างตาบ้างส่วนที่อยากจะว่าคือแพ็กเกจค่ะไม่ทันไรแตกซะแล้วเห็นรอยแตกไหมนิดเดียวก็แตกแล้วค่ะแพ็กเกจไม่ได้ทนเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะคะเมคอัพชิ้นนี้นะคะเป็นของเคสโตเกียวค่ะ CC Lip Cream อันนี้ได้ตอนลดราคาด้วยนะประมาณ300กว่าเยนนะคะอันนี้เป็นสีแดงมีให้เลือกหลายสีอยู่มาลองเลยดีกว่ายังไม่ได้แกะเลย CC Lip Cream CC เป็นเหมือนลิปมันอย่างเงี้ยหรอแค่นี้เองเบาๆสีเบาๆแต่ไม่รู้สิว่าสีจะเล่มเอ้ยสีจะเข้มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะคะตัวนี้ชิ้นต่อไปเมคอัพหมดแล้วเหรออ๋อเมคอัพชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นของ Heroin Made ป่ะยี่ห้อ Heroin Made นะคะมาสคาร่า Waterproof ตัวนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรเนี่ยได้รางวัล Cosme ด้วยแต่ลืมรุ่นแล้วรู้สึกว่าจะ Super Waterproof ลองแอนอะไรสักอย่างนะคะได้ยินว่ามีคนใช้แล้วติดใจก็เลยลองซื้อตามนะคะหมดแล้วค่ะสำหรับงานเมคอัพเรามาดูงานเล็บกันบ้างอันแรกค่ะได้รางวัลคอสเมเหมือนกันเลยซื้อมา Oil in Cuticle Pusher Pen รู้สึกว่าจะเอาไว้ตัดแบบหนังเล็บที่เกินออกมาตรงบริเวณเล็บแบบนี้ค่ะก็ถูไปตามสเต็ปแบบนี้ตัวนี้จำราคาไม่ได้คือของส่วนใหญ่มักจะจำราคาไม่ได้นะคะตัวต่อไปค่ะเป็นงานเล็บอยู่งานเล็บอันนี้คือเห็นว่าแพ็กเกจสวยดีเลยซื้อมานะคะนี่เป็นนี่เขาอ่านว่าอะไรเนี่ย Jewel Nail Oil นะคะเป็น Nail Oil กลิ่นกุหลาบเก๋ตรงที่มีดอกไม้ลอยอยู่ข้างในออยด้วยเนี่ยแหละที่ซื้อมาอันนี้รู้สึกว่า200เยนเองถูกนะคะอันต่อไปมาที่งานผมกันบ้างงานผมนะคะอันนี้ก็ได้รางวัล Cosme กันนี้แก่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะคะมาโทเมกะหรอ Hair Styling Pack Stick Hair Styling Stick นี่เป็นแบบนี้
คือตัวนี้เห็นในรูปอะรู้สึกว่าน่าจะเอาไว้กันม้าแตกกันผูกชี้อะไรแบบนี้นะคะก็ยังไม่ได้ใช้เลยไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะตัวต่อไปอันนี้เป็นน้ำตาเทียมนะคะสำหรับคอนแทคเลนส์ของ Lensy อันเดิมที่เย็นๆที่เขาคิดกันนะคะคือใช้แล้วมันดีผิดชอบตัวนี้สิ่งต่อไปนะคะเป็นหมวดจับฉายแล้วนะต่อไปเป็นซอมลีของ Shiseido ได้ยินหลายคนบอกว่ามันดีก็ไม่รู้ว่าดียังไงก็เลยลองซื้อกลับมาใช้นะคะคือเห็นขายนานแล้วแหละแต่ไม่เคยคิดจะซื้อสัวซอมลีมันจะไปต่างกันตรงไหนเดี๋ยวใช้แล้วแม่จะบอกนะคะสำหรับตัวนี้ตัวต่อไปเป็นของโคเซ่นะคะโลชั่นแมสค่ะตัวนี้เป็นเหมือนแคปซูลที่เป็นมาร์คแล้วก็เอาน้ำโลชั่นเทลงไปให้มาร์คมันฟูก็มาใช้มาร์คได้นะคะก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีเนี่ยทำเป็นมาร์คได้เลยอันนี้400เยนมีทั้งหมด15มาร์คด้วยกันนะคะแล้วอันนี้ก็จะมีแถมตัวแบบใส่โลชั่นแล้วก็ใส่มาร์คไว้ให้ด้วยที่เลือกรุ่นนี้เพราะว่ามันมีตัวนี้ให้แหละบางยี่ห้อมันจะไม่มีตัวใสให้นะคะสิ่งต่อไปอันนี้ก็เคยได้ยินรีวิวว่าดีสำหรับถ้าใครอยากขาวเนาะอ่านว่าไวท์คอนเหรอไม่แน่ใจเนี่ยค่ะโหใครอยากขาวให้ซื้อครีมอาบน้ำหรือแล้วก็โลชั่นของตัวนี้มาใช้มันเป็นวิตามินซีเข้มข้นแต่ดมแล้วเป็นกลิ่นแบบกลิ่นวิตามินซีเลยจริงๆนะคะก็เดี๋ยวลองดูเนาะบอกว่าช่วยทำให้ผิวเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เป็นการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนผิวขาวด้วยนะคะเขียนไว้แบบนี้เลยชิ้นที่3เขาเป็นอุปกรณ์นะเรียกว่าอะไรอ่ะหวีสระผมเหรอตอนสระผมก็ใช้ตัวนี้ให้ด้วยนะคะคิดว่าหนังศีรษะน่าจะสะอาดขึ้นเนาะมี2รุ่นค่ะนี่เป็นรุ่นที่นุ่มกว่าก็จะมีอีกรุ่นนึงน่าจะเป็นสีฟ้าถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะลองใช้เป็นยังไงเดี๋ยวมาบอกนะคะต่อไปเป็นงานกระป๋องกันบ้างอันแรกค่ะเป็นซันทักค่ะเป็นสเปรย์กันแดดยี่ห้อสันคายผิวว่าหลายคนคงเคยเห็นแล้วแหละเมืองไทยก็มีขายด้วยตัวนี้นะแบบขวดใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะในมาซุโตะฮิโยชิขายอยู่ที่900กว่าเยนแต่พอไปเจอในอีออนมองว่าพันกว่าเยนเนี่ยเลยรู้สึกไม่เสียดายซื้อมา900กว่าเยนนะคะสิ่งต่อไปเป็นสเปรย์ฉีดผมยี่ห้ออะไรไม่สามารถบอกได้แต่แพ็คเกจน่ารักมากเลยซื้อมาแพ็คเกจเป็นมินนี่เมาส์นะคะก็คือลองแล้วเป็นสเปรย์ฟิกผมนั่นแหละทำผมเสร็จก็ฟิกผมไว้ให้อยู่กับที่เท่านั้นเองมีหลายระดับการฟิกให้เลือกอันนี้เป็นสีม่วงเป็นการฟิกขั้นสูงสุดและสิ่งต่อไปเป็นสิ่งที่พิงเคยใช้แล้วนะคะนั่นคืออินิต้าบิวตี้ไวท์โฟมค่ะบิวตี้ไวท์โฟมโฟมกุหลาบโฟดีปั๊มออกมาเป็นรูปกุหลาบเลยเคยรีวิวแล้วด้วยนะคะตัวนี้หลายคนอาจจะพูดกันมากมายว่าแบบเฮ้ยมันแรงเหมาะกับคนอายุมากอะไรเงี้ยพิมบอกเลยนะพิมไม่ได้ใช้กับหน้านะคะตรงไหนเป็นสิวแขนหลังแบบเนี้ยใช้แล้วสิวหายคือดีมากถ้าใช้กำจัดสิวบริเวณต่างๆนะคะถ้าใช้กับหน้าถามว่าแนะนำไหมบางทีใช้แล้วก็ช่วงใช้แรกๆรู้สึกแสบเหมือนกันค่ะถ้าใครแบบไม่แน่ใจก็คือไม่แนะนำให้ใช้นะหมดแล้วค่ะสำหรับของโหมดบิวตี้นะคะเราจะมาดูโหมดดิสนีย์แลนด์กันบ้างดิสนีย์แลนด์ถุงแรกเลยเป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าคลุมผ้าห่อเข้ากล่องของเด็กๆญี่ปุ่นเห็นว่าน่ารักดีน่ารักมาก600เยนลดราคาจาก600เยนอีกด้วยยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยน่ารักนะคะเลยซื้อมาอันที่2ค่ะเป็นเสื้อลายนี่เห็นลายไหมนี่นะคะเป็นเสื้อก็จะไซส์นี้จำราคาไม่ได้อีกแล้วเรามาดูขนมกันดีกว่าสกินโชว์ด้วยน่าเกลียดต่อเกลียดแหละช่วงนี้นะคะที่ดิสนีย์แลนด์ก็จะเป็นเทศกาลอีสเตอร์นะคะก็ของแพ็กเกจก็จะเป็นอีสเตอร์เนาะอันนี้เสียใจมากกลับมาเมืองไทยแบบกระป๋องบุกด้วยนะคะนี่เป็นดิสนีย์แลนด์แฟชั่นเนเบิลอีสเตอร์นะคะเป็นสปริงแฟชั่นคอลเลคชันนี่เป็นช็อกโกแลตอีสเตอร์2017มีให้เลือกหลายหน้ามากเป็นมินนี่โอ้ยแป๊บนึงขอว่าก่อนมีมินนี่เมาส์นะคะมิกกี้โดนัลด์ดักแล้วก็เดซี่มีเดซี่ไหมอ่ะมีแค่3คาแรคเตอร์นี้แหละนะคะข้างในไม่เหมือนกันแล้วแต่ละตัวแต่จะแกะมินนี่ให้ดูแล้วกันแต่ช็อกโกแลตมันจะไม่สวยมันบูบี้มากเลยบ
ป๋องนะเขาจะเก็บกระป๋องไว้ใช้แล้วมันก็น่ารักด้วยนะคะต่อไปเอาอีสเตอร์ก่อนยังเป็นดิสนีย์ Fashionable Easter อยู่นะคะกล่องนี้เป็นคุกกี้แกะก่อนแกะก่อนนี่ก็จะเป็นแต่คาแรคเตอร์อยู่ในคือเขาพิมพ์ลายพวกนี้ลงไปในคุกกี้น่ารักมากยังไม่แน่ใจว่าจะกล้ากินหรือเปล่านะอันนี้ตอนแรกมันจะชิมโชว์แต่ว่าอันนี้เต็มปากอยู่ต่อไปหมดคอลเลคชันอีสเตอร์แล้วเอามาแค่นี้นะคะก็ยังเป็นบัตเตอร์คุกกี้อยู่ดีนะคะของโตเกียวดิสนีย์แหละอันนี้ข้างในมีหลายหน้าอยู่น่ารักมากเลยอ่ะบัตเตอร์คุกกี้นี่มันเป็นลายมิกกี้ป่ะนี่นะคะแบบนี้และอีก2ชิ้นสุดท้ายเป็นวินนี่เดอะพูนะคะเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันยังไม่ได้แกะเลยอันนี้นะคะอันสุดท้ายแล้วของคลิปนี้นะคะของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทเป็นขนมแผ่นๆบางๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ข้างในคืออร่อยดีนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วค่ะสำหรับคลิปเหอะของข้าวของจากญี่ปุ่นในคลิปนี้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะก่อนจะจากกันอย่าลืมของร่วงก่อนจะจากกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook Follow กันใน Instagram ค่ะแม้จะไม่ค่อยได้อัพก็ตามนะคะขอโทษด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย